รณีของแพนด้าช่วงๆนะครับก็ตายแล้วง่ายๆเลยยูดีๆก็ตายกระทันหันเลยฮะแพนด้าช่วงๆนี่ก็เราจำกันได้ก็คือเป็นแพนด้าที่เป็นทูตสันทวไมตรีนะครับนี่ฮะก็ถูกจัดแสดงอยู่ที่สวนสัตว์เชียงใหม่นะครับก็ช่วงเย็นเมื่อวานนี้ครับคุณวุฒิชัยม่วงมันผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ก็เปิดเผยว่าช่วงเย็น4โมงเย็นช่วงเนี่ยเขาก็แสดงอยู่ที่จุดแสดงตามปกติครับจุดแสดงของแพนด้าทำอะไรกินเล่นเล่นบอลเล่นกินปีนใบไผ่ไปเรื่อยเคี้ยวแงบๆๆนี่เด็กๆก็ชอบใจแค่นี้ก็มีความสุขแล้วนะก็ถ่ายรูปไปก็ปรากฏว่าแพนด้าเนี่ยไอ้ช่วงเนี่ยกินใบไผ่นะครับกินอยู่สักพักหนึ่งฮะก็ลุกขึ้นเดินมา2นาทีได้ล่วงลงไปกองกับพื้นเลยฮะล้มลงไปเลยนะล้มลงไปเลยครับคนดูเนี่ยก็ตกใจนะว่าเกิดอะไรขึ้นนะทีมแพทย์สัตวแพทย์ประจำสวนสัตว์เนี่ยก็เข้าไปปฐมพยาบาลนะปรากฏว่าสัญญาณชีพไม่มีแล้วเขาพยายามยื้อชีวิตอยู่พักหนึ่งนะมีการปั๊มหัวใจเลยเนี่ยนะครับแต่สุดท้ายก็ตายครับคนก็ตกใจนะฮะเจ้าหน้าที่ก็ตกใจทีมงานสัตวแพทย์ก็ตกใจนะฮะนี่ฮะก็เลยทิ้งหลินหุ้ยให้เป็นเรียกว่าเป็นแม่ไม้หลินหุ้ยนี่ก็เป็นเมียของช่วงๆไงนะฮะช่วงในตัวผู้นะครับนี่ฮะแล้วก็ส่วนสาเหตุเนี่ยเดี๋ยวเขาจะแถลงข่าวอีกทีหนึ่งนะเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าพบนะฮะพบว่ามีอะไรนะเป็นเศษวัตถุสีขาวขุ่นค้างอยู่บริเวณหลอดลมหลังจากที่เอาตัวช่วงเนี่ยไปเอ็กซเรย์นี่เรื่องใหญ่นะผลเบื้องต้นนะฮะเรื่องใหญ่นะไปติดไปค้างหลอดลมแล้วก็หายใจไม่ออกได้นะมันคือเราก็ไม่รู้ไงไอ้วัสดุขาวขุ่นมันอาจจะเป็นเศษพลาสติกหรืออะไรแต่มันต้องเหมือนเป็นสิ่งแปลกปลอมที่กินไม่ได้อะใช่นี่มีปัญหานะเพราะว่าโอ้โหเพราะว่าอย่าลืมว่าช่วงเนี่ยเป็นแพนด้าที่เราได้มาจากประเทศจีนนะฮะตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลไทยครับโดยพลเอกชวลิตยงใจยุทธรองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นฮะปี44เดินทางไปที่จีนแล้วก็เหมือนไปเจรจาไปคุยกับประธานาธิบดีของที่จีนเอาขอไอ้แพนด้านะฮะมาเป็นทูตสันตวะไมตรีเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจีนเขาก็เลยอ่ะตัดสินใจส่งช่วงมาให้นะฮะช่วงนี่พ่อก็ชื่อชิงชิงแม่ชื่อไปเฉวนะครับเกิดปี44เกิดปี43ขออภัยนะแล้วก็เดินทางมาที่ไทยเนี่ยปี46ปี46ช่วงนั้นฮือฮามากผมก็ยังมีทั้งเรื่องการจัดเตรียมสถานที่ว่าจะให้อยู่ยังไงมันเรื่องใหม่ไงแล้วก็มันต้องให้สอดคล้องกับบรรยากาศอุณหภูมิของเขาแน่นอนนะมันเย็นก็ต้องไปอยู่เชียงใหม่หนาวมีห้องอะไรพวกนี้นะครับนี่ฮะแล้วก็อยู่มาเนี่ยนะอยู่ไทยมา16ปีนะสรุปคือช่วงนี้ตายอายุ19เขาอยู่จีนมา3ปีแล้วก็มาอยู่ไทยอีก16ปีนะครับแล้วก็เมียก็ที่บอกนะฮะหลินหุ้ยใช่มั้ยฮะหลินหุ้ยนี่ก็ได้มาจากจีนเหมือนกันนะครับแล้วทั้ง2ตัวเนี้ยก็มาให้กำเนิดลูกโอ้โหยังจำได้นะหลินปิงหลินปิงนี่คนไทยตั้งชื่อครับประกวดกันประกวดกันคุณเต้ยได้ส่งชื่อไปประกวดมั้ยฮะไม่ได้ส่งครับแต่ช่วงนั้นนี่ดูว่ามีเรียลิตี้เลยนะดูหลินปิงตอนเด็กต้องมีช่องเรียลิตี้ช่อง24ชั่วโมงอ่ะนะแล้วมันก็นั่งเฉยๆนั่งเฉยๆอย่างเงี้ยคนไปเปิดดูช่องดูก็ดูเฉยๆนี่ฮะนะครับก็สุดท้ายแล้วก็ตายลงไปนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่สวนสัตว์เชียงใหม่จะแถลงข่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงนะครับว่าเขาตายเพราะอะไรครับนะฮะเอาละครับเรื่องใหญ่ครับนะครับแล้วก็จะต้องมีการมาผ่าพิสูจน์นะต้องเป็นทั้งทีมสัตวแพทย์ของไทยแล้วก็ที่จีนด้วยครับครับเขามีการเชิญทางสัตวแพทย์จากประเทศจีนมาแล้วครับเชิญมาแล้วใช่ไหมเชิญมาแล้วครับเนี่ยครับนี่นะครับคือเพราะอะไรรู้ไหมคือถ้ามันเป็นเศษพลาสติกเนี่ยแหมมันก็เหมือนกับว่าเราจะดูแลไม่ดีหรือเปล่าใช่ไหมปล่อยให้อะไรมันแปลกปลอมลงไปแล้วสุดท้ายมันก็ไปกินเข้าไปคือที่สถานที่เลี้ยงเนี่ยจะมีวงจรปิดต้องกลับไปดูภาพย้อนหลังได้เลยเขาเอาหยิบอะไรเข้าปากอะไรก่อนนั้น2นาทีก่อน2นาทีจะล้มกินอะไรไปบ้างนอกจากใบไผ่หยิบอะไรมากินอะไรแบบนี้หรือใครโยนอะไรลงไปก็ไม่รู้ใช่ไหมโยนไปได้ไหมโอ้ไม่น่าไม่ได้มันเป็นห้องปิดครับ